หน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนบริษัท CPO จำกัดมหาชนบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัท CP อินเตอร์เทรดจำกัดบริษัทเซียไตจำกัดและวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ร่วมเป็นเจ้าภาพในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดในการศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ซึ่งหลังจากบำเพ็ญพระราชกุศลครบร้อยวันแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ